รื่องเล่าขานตำนานหนังไทยในครั้งนี้ขอนำเสนอภาพยนตร์ไทยเรื่องเลือดสุพรรณบทประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการสร้างโดยเชิดชัยภาพยนตร์เขียนบทโดยธมทาตรีผู้กำกับภาพกวีเกียรตินันท์ผู้กำกับศิลป์อุไลสิริสมบัติผู้ทำดนตรีประกอบประสิทธิ์ศิลปะบรรเลงรัตดาสาตายนกำกับการแสดงโดยเชิดทรงศรีและอำนวยการสร้างโดยเชิดทรงศรีนำแสดงโดยไพโรจน์สังวริบุตรนรนาสุลาวันสองอัศนจินดาสุพรรณบุรณพิมพ์จุฑารัตน์จินรัตน์ราชันกาญจนามาศสุรชาติไตรโภคสไลด์ภูนชัยอุมาไอทิพย์ขวัญสุวรรณะกอเก่งทุกทางประสาททองอร่ามหม่อมราชวงศ์สุจยะชมพูนุชหมีหมัดเม่นภาพยนตร์ที่เชิดทรงศรีสร้างต่อจากความสำเร็จระดับปรากฏการณ์ของแผลเก่าเมื่อปีพ.ศ.2520โดยไม่เพียงแต่ยังคงสำแดงความเป็นไทยต่อโลกเช่นเดียวกับเรื่องก่อนหน้านี้ยังได้เพิ่มประเด็นความรักชาติและความสามัคคีเข้าไปโดยการประกาศว่าเป็นงานสืบทอดบริกรรมของปู่ย่าตายายไทยที่เคยพลีชีพเพื่อชาติรวมทั้งทุ่มทุนสร้างสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในขณะนั้นสำหรับบทใบปิดภาพยนตร์เรื่องเลือดสุพรรณโดยข้อความบทใบปิดนั้นจะระบุว่าเราสร้างประวัติการณ์พ่อปลาไหลทำรายได้สูงสุดประเภท16มม.แผลเก่าทำรายได้สูงสุดประเภท35มม.และชนะเลือดรวมทุกประเภททุกแบบทุกระบบนับตั้งแต่เคยมีหนังฉายในเมืองไทยทั้งสองเรื่องนี้เชิดชัยภาพยนตร์สร้างเชิดทรงศรีกำกับการแสดงณบัดนี้โดยผู้สร้างคนเดียวกันเก็บผนึกสิ่งที่เรียกว่าใหญ่โตมหึมามโหฬารดีที่สุดมีคุณค่ามากที่สุดและสนุกที่สุดมารวมกันสรรสร้างกับภาพยนตร์เรื่องเลือดสุพรรณของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ70มม.เสียงสตอริโอรอบทิศถ้าอยู่ไม่ได้อย่างไทยเรามาสู้ตายพร้อมกันนี่คือข้อความบนใบปิดภาพยนตร์ของหนังเรื่องนี้สำหรับเลือดสุพรรณเคยเป็นบทละครอิงประวัติศาสตร์ถูกประพันธ์โดยพลตรีหลวงวิจิตรวาทการถูกแสดงครั้งแรกในปีพ.ศ. 2479เป็นละครแบบผสมแบบละครพูดมีทั้งการลำแบบละครลำมีเพลงร้องทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการศึกระหว่างไทยกับพม่าโดยมีเนื้อหาปลุกใจให้รักชาตินอกจากนี้เลือดสุพรรณยังเป็นชื่อของเพลงประกอบละครที่หลวงวิจิตรวาทการประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองสำหรับละครเรื่องนี้ด้วยสำหรับเรื่องย่อเลือดสุพรรณเริ่มจากในปีพ.ศ. 2308ตอนปลายยุคกรุงศรีอยุธยาณหมู่บ้านแห่งหนึ่งของเมืองสุพรรณชาวบ้านยังคงอยู่ด้วยกันสงบสุขแม้จะมีข่าวศึกจากกรุงอังวะแต่ก็คิดกันว่าเป็นหน้าน้ำหลากพม่าไม่สะดวกในการเดินทัพคงจะไม่ยกทัพมาและคืนวันหนึ่งมีกลุ่มโจรบุกเข้ามาป้นหมู่บ้านและฉุดดวงจันทร์ซึ่งนำแสดงโดยรัตนาสุลาวันลูกสาวของหัวหน้าหมู่บ้านไปแต่ระหว่างทางปรากฏชายหนุ่มลึกลับผู้มีฝีมือการต่อสู้อย่างยอดเยี่ยมเข้าช่วยเหลือเหล่าโจรสู้ไม่ได้จึงพากันหนีไปเนื่องจากเป็นเวลากลางคืนไม่สะดวกในการเดินทางชายหนุ่มลึกลับจึงพาดวงจันทร์ไปที่พักกระท่อมร้างและบอกว่าตัวเองชื่อทัพซึ่งนำแสดงโดยไพโรจน์สังวริบุตรเป็นทหารสอดแนมจากกรุงศรีอยุธยาและในวันรุ่งขึ้นทัพก็พาดวงจันทร์กลับคืนไปหาพ่อกับแม่ที่หมู่บ้านด้วยความประมาทของคนไทยกองทัพพม่าสามารถบุกเข้ายึดเมืองสุพรรณได้อย่างง่ายดาย
รวมทั้งหมู่บ้านที่ดวงจันทร์อาศัยอยู่ดวงจันทร์เอาตัวรอดด้วยการปลอมตัวเป็นผู้ชายในขณะที่ผู้หญิงในหมู่บ้านหลายคนต้องถูกทหารพม่าข่มขืนเพื่อนของดวงจันทร์ถูกชุดไปให้มังละโถซึ่งนำแสดงโดยสุทัศน์อินทรานุปกรณ์ในกองปีกขวาแต่ถูกขัดขวางด้วยมังลายซึ่งนำแสดงโดยไพโรจน์สังวริบุตรในกองปีกซ้ายผู้เป็นบุตรของมังมหาสุรนาถที่นำแสดงโดยสองอัศรจินดาแม่ทัพใหญ่ผู้กุมทัพมาในครั้งนี้มังละโถต่อสู้กับมังลายและพ่ายแพ้จึงผูกอาฆาตต่อมังลายเมื่อดวงจันทร์ได้พบหน้ามังลายผู้ช่วยเหลือเพื่อนของตนก็ตกตะลึงเพราะมังลายก็คือทัพชายหนุ่มผู้เคยช่วยเหลือตนเองมาก่อนหน้านั้นเองในใจทั้งรู้สึกเกลียดที่พม่าข่มเหงคนไทยแต่ในใจลึกๆก็ไม่สามารถที่จะห้ามใจมาให้นึกรักมังลายมังลายผู้น่าสงสารเฉลยสาวชาวไทยจึงเกลี้ยกล่อมให้มังมหาสุรนาถใช้ไม้อ่อนเกลี้ยกล่อมเฉลยให้ยอมจำนนโดยดีซึ่งมังมหาสุรนาถเห็นด้วยแต่มังละโถในกองกับทำทารุณต่อเฉลยด้วยความโหดเหี้ยมดวงจันทร์แอบหนีเข้าไปในโบสถ์เพื่ออธิษฐานให้ตัวเองมีจิตใจเข้มแข็งไม่รักศัตรูบังเอิญมังรายมาพบเข้าจึงปรับความเข้าใจกันช่วยเหลือเฉลยให้หลบหนีโดยไม่ทราบว่ามังละโถแอบฟังอยู่ด้วยความรักที่มีต่อดวงจันทร์มังรายจึงช่วยเหลือให้เฉลยไทยหลบหนีไปแต่มังละโถนำเรื่องไปแจ้งต่อมังมหาสุรนาถผู้เป็นแม่ทัพใหญ่โดยกฎของกองทัพเมื่อมังรายทำผิดวินัยทัพอย่างร้ายแรงมังมหาสุรนาถจึงสั่งมหาชีวิตมังลายผู้เป็นบุตรชายเพียงคนเดียวของตนข่าวการประหารชีวิตของมังลายเมื่อถึงเหล่าเฉลยไทยที่หลบหนีไปแล้วต่างพากันเศร้าสะเทือนใจจึงพากันย้อนกลับมาเพื่อจะช่วยมังลายเฉลยไทยรวมทั้งดวงจันทร์ต่างต่อสู้อย่างถวายชีวิตแต่ในที่สุดก็ถูกทหารพม่าฆ่าตายทั้งหมดความข้าวหายของชาวบ้านทำให้มังมหาสุรนาถรู้สึกยกย่องเป็นอย่างมากและที่คือเรื่องย่อภาพยนตร์ไทยเรื่องเลือดสุพรรณสำหรับภาพยนตร์เรื่องเลือดสุพรรณเป็นบทประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการขณะดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีกรมศิลปากรสำหรับใช้ในการแสดงละครเมื่อพ.ศ.2479โดยมีจุดประสงค์เพื่อปลุกใจให้กับประชาชนให้รักชาติผ่านเรื่องราวของความรักของทหารพม่ากับสาวไทยและเป็นวีรกรรมของคนไทยกลุ่มเล็กๆที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับกองทัพพม่าที่มีไพ่พลนับหมื่นคนละครเรื่องนี้ได้รับความนิยมแพร่หลายและยืนนานจนสามารถหาทุนสร้างโรงละครถาวรของกรมศิลปากรได้ทั้งได้รับการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ในปีเดียวกันเมื่อเชื่อทรงศรีนำกลับมาสร้างใหม่เขาได้เพิ่มเติมเนื้อหาอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะการกำหนดยุคสมัยของเรื่องว่าเกิดขึ้นในปลายพ.ศ.2308จากเดิมที่ไม่ระบุไว้และยังลงทุนค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับไทยและพม่าในช่วงเวลานั้นอย่างจริงจังสำหรับนำมาอ้างอิงในการสร้างเพื่อขับเน้นความสมจริงยิ่งขึ้นนอกจากรวมกันเรื่องความรักและความสามัคคีของคนในชาติเชิดทรงศรียังได้อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมโดยการละเล่นและเพลงพื้นบ้านของไทยและพม่าโดยจงใจสอดแทรกเอาไว้ให้เห็นอย่างเด่นชัดแต่ในขณะเดียวกันเลือดสุพรรณยังมีความก้าวหน้าและล้ำสมัยในแง่ของดนตรีประกอบโดยการใช้เครื่องดนตรีไทยบรรเลงประกอบด้วยวิธีใหม่ไม่ได้ผสมวงและบรรเลงเพลงไทยเดิมอย่างเช่นที่ผ่านมาแต่เลือกใช้ดนตรีบางประเภทมาสร้างทำนองใหม่เพื่อสนับสนุนการเล่าเรื่องทั้งสำเนียงไทยและพม่าภาพยนตร์เรื่องนี้จึงไม่เพียงแต่แสดงความทะเยอทะยานของผู้กำกับคนสำคัญของไทยทั้งในแง่ความพิถีพิถันทางศิลปะภาพยนตร์โดยเคร่งครัดกับความสมจริงและความกล้าหาญในการลงทุนโดยไม่หวังผลถึงกำไรเพื่อยกระดับวงการภาพยนตร์ไทยซึ่งกำลังอยู่ในช่วงตกต่ำหากแต่ยังเป็นตัวอย่างอันหายากของภาพยนตร์ที่ตั้งใจเผยแพร่อุดมคติแห่งความเป็นไทยอย่างถึงรากและเป็นสื่อที่แสดงให้เห็นถึงบทประพันธ์ซึ่งมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อความคิดเรื่องการรักชาติของผู้คนไทยในสังคมอันยาวนาน
และนี่คือเรื่องเล่าขานตำนานหนังไทยกับภาพยนตร์ไทยเรื่องเลือดสุพรรณถ้าท่านชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทำคลิปดีๆแบบนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างอรรถรสสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ